คุณคงรู้จักทะเลและมหาสมุทรผืนน้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลที่หล่อเลี้ยงชีวิตบนโลกของเราและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของทะเลและมหาสมุทรที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10มหาสมุทรเพียงหนึ่งเดียวเมื่อประมาณ335ล้านปีก่อนโลกของเรามีเพียงมหาทวีปแพนเจียเพียงทวีปเดียวและแน่นอนว่าถ้าหากมีเพียงแค่ทวีปเดียวก็ต้องมีมหาสมุทรขนาดใหญ่เพียงหนึ่งเดียวเช่นกันโดยนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อให้กับมหาสมุทรขนาดยักษ์นี้ว่าแพนทาลัสซาซึ่งมาจากภาษากรีกที่แปลว่าทะเลทั้งหมดทั้งปวงและนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังได้คาดการณ์ว่าในอนาคตอีก200ถึง250ล้านปีข้างหน้าทวีปต่างๆที่มีในปัจจุบันจะกลับไปรวมตัวกันอีกครั้งและมหาสมุทรขนาดยักษ์ก็จะเกิดขึ้นมาอีกครั้งเช่นกันอันดับที่9รู้น้อยกว่าดาวอังคารการสำรวจพื้นผิวโลกในส่วนที่อยู่ใต้มหาสมุทรนั้นมันเป็นอะไรที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจและทำการศึกษากันมาโดยตลอดแต่ด้วยความที่มันอยู่ใต้น้ำทะเลปริมาณมหาศาลนั่นจึงทำให้การสำรวจนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากและแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีดาวเทียมหรือโซน่ามันก็ยังยากกว่าการสำรวจพื้นผิวบนบกอยู่ดีซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับดาวอังคารที่ไม่มีมหาสมุทรแล้วทางนาซาถึงขนาดกล่าวว่าในปัจจุบันเรามีแผนที่พื้นผิวของดาวอังคารที่ละเอียดกว่าแผนที่ใต้มหาสมุทรบนโลกของเราซะอีกอันดับที่8แม่น้ำใต้ทะเลหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าใต้ทะเลนั้นก็มีแม่น้ำอยู่เหมือนกันซึ่งในข้อนี้ก็เป็นตัวอย่างจากซีโนเตแองเจลิตาที่อยู่ในประเทศเม็กซิโกซึ่งแม่น้ำใต้น้ำทะเลดังกล่าวมันเกิดจากชั้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ทำการแยกน้ำเค็มกับน้ำจืดออกจากกันจนทำให้กลายเป็นแม่น้ำที่อยู่ใต้น้ำทะเลสวยงามราวกับโลกอีกใบและด้วยความที่มันอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งมันจึงเป็นจุดที่ได้รับความนิยมจากนักดำน้ำเป็นจำนวนมากอันดับที่7เคยไม่มีน้ำมาก่อนกว่าจะมาเป็นโลกของเราอย่างในทุกวันนี้ในอดีตก็เคยมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ต่างๆมาแล้วมากมายอย่างในกรณีของพื้นที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ในอดีตกาลนั้นมันเคยเป็นพื้นดินธรรมดาไม่ได้มีน้ำทะเลปกคลุมแต่อย่างใดจนกระทั่งในช่วง5ล้านปีก่อนก็ได้มีน้ำทะเลจากมหาสมุทรแอตแลนติกไหลเข้ามาทางช่องแคบยิบรอนตาร์และเติมน้ำทะเลจนเต็มพื้นที่นี้ด้วยเวลาเพียง2ปีเท่านั้นซึ่งความเร็วของกระแสน้ำระดับนี้มันก็มากกว่าของแม่น้ำอเมซอนในปัจจุบันถึง 1,000 เท่าอันดับที่6ตู้คอนเทนเนอร์ที่สูญหายนอกจากมหาสมุทรจะเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆแล้วมันยังเป็นที่อยู่ของตู้คอนเทนเนอร์ที่สูญหายไปมากมายอีกด้วยซึ่งจากผลการสำรวจของสภาจัดส่งสินค้าโลกพบว่าในแต่ละปีนั้นจะมีการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์เฉลี่ยแล้วอยู่ที่120ล้านใบถึง200ล้านใบและจากข้อมูลตั้งแต่ปี2008ถึงปี2019พบว่าเมื่อถัวเฉลี่ยแล้วก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์สูญหายไปในทะเลประมาณ 1,382 ใบต่อปีโดยจะมีปี2013ที่มีการสูญหายมากที่สุดอยู่ที่ 4,293 ใบและแม้ว่าฟังดูแล้วมันอาจจะเป็นตัวเลขไม่มากเมื่อเทียบกับตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดที่มีแต่ถ้าว่าเมื่อตีเป็นตัวเงินมันก็มีมูลค่ามากอยู่เหมือนกันอีกทั้งในบรรดาตู้คอนเทนเนอร์ที่สูญหายไปนี้บางส่วนก็มีสารเคมีอันตรายอยู่ข้างในนั้นด้วยซึ่งบ่อยครั้งที่มันส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและในส่วนของสาเหตุของการสูญหายนั้นก็มีตั้งแต่เกิดจากสภาพอากาศที่เลวร้ายไปจนถึงการผิดพลาดในการทำงานของมนุษย์อันดับที่5ไวท์ชาร์คคาเฟ่ในพื้นที่ของมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงครึ่งทางระหว่างแคลิฟอร์เนียกับฮาวายมันมีพื้นที่หนึ่งที่ถูกเรียกว่าไวท์ชาร์คคาเฟ่เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีฉลามขาวเป็นจำนวนมากมารวมตัวกันซึ่งในสมัยก่อนนั้นบรรดานักวิจัยเชื่อกันว่าพื้นที่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกมันมีแหล่งอาหารสำหรับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำค่อนข้างน้อยจนเทียบได้กับทะเลทรายบนผืนโลกแต่การที่มีฉลามขาวจำนวนมากมาชุมนุมกันแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายเป็นอย่างมากจนนำมาซึ่งการศึกษาอย่างจริงจังที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีทันสมัยมากมายไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมหุ่นยนต์เดินทะเลและการใช้เครื่องมือติดตามตัวฉลามขาวจนในที่สุดปี2018พวกเขาก็ได้คำตอบออกมาว่าแท้จริงแล้วพื้นที่ไวชาคาเฟ่ที่มีรัศมีกว่า250กิโลเมตรนี้มันเป็นเหมือนดังโอเอซิสกลางมหาสมุทรแปซิฟิกต่างหากมันมีสาหร่ายทะเลจำนวนมากที่ดาวเทียมมองไม่เห็นมีแพลงก์ตอนน้ำลึกจำนวนมากซึ่งเป็นแหล่งอาหารชั้นดีสำหรับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอีกทั้งยังมีการพบอีกว่าพื้นที่แห่งนี้ยังมีปลาหมึกปลาทูน่าและปลาทะเลน้ำลึกอีกมากมายและนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมถึงมีฉลามขาวจำนวนมากมายมาชุมนุมกันณที่แห่งนี้อันดับที่4ใต้พื้นโลกหลังจากที่เราได้ชมแม่น้ำใต้ทะเลไปแล้วมาในข้อนี้เรามาชมปริมาณน้ำใต้พื้นโลกกันบ้างโดยที่ในปี2014เว็บไซต์ newscientist.com ได้มีการเปิดเผยบทวิจัยที่ค้นพบว่าลึกลงไปใต้พื้นโลกประมาณ700กิโลเมตรมันเป็นที่อยู่ของน้ำปริมาณมหาศาลแต่ทว่าน้ำที่ว่านี้ก็ไม่ใช่มวลน้ำก้อนใหญ่เพียงก้อนเดียวแต่กลับกันมันเป็นน้ำที่แทรกตัวปะปนอยู่กับชั้นหินข้างในนั้นซึ่งถ้าหากงานวิจัยนี้ถูกต้องพวกเขาประเมินว่ามันน่าจะมีปริมาณน้ำมากกว่าน้ำทะเลทั้งหมดบนผิวโลกรวมกันประมาณ3เท่าและมันก็มีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นที่มาของน้ำทะเลที่มีอยู่บนผิวโลกก็เป็นได้อันดับที่3ทองคำในน้ำทะเล
อย่างที่เราทราบกันว่านอกจากจะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายในท้องทะเลแล้วก็ยังมีแร่ธาตุต่างๆปะปนอยู่ในน้ำทะเลอีกด้วยซึ่งทองคำก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ถ้าว่าทองคำที่ปะปนอยู่นี้มันอยู่ในระดับความหนาแน่นที่ต่ำมากๆโดยจะมีทองคำอยู่1กรัมต่อน้ำทะเล100ล้านเมตริกตันและแม้ว่าในปัจจุบันเราจะพอมีเทคโนโลยีที่สามารถสกัดเอาทองคำออกมาจากน้ำทะเลเหล่านี้ได้แต่ถ้าว่ามันก็ยังไม่ใช่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าพอที่จะทำให้กระบวนการนี้คุ้มทุนหรือพูดง่ายๆว่าการจะสกัดเอาทองคำออกมาได้แต่ละกรัมนั้นมันจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่มากกว่ามูลค่าทองคำที่สกัดมาได้อันดับที่2ถ้าโลกหยุดหมุนสำหรับคำถามที่ว่าหากโลกของเราค่อยๆหมุนช้าลงจนหยุดหมุนมันจะเกิดอะไรขึ้นกับมหาสมุทรซึ่งคำตอบนั้นทางสถาบัน ArcGIS ได้ทำการคำนวณถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นซึ่งผลที่ออกมานั้นค่อนข้างเลวร้ายมันจะมีแต่ภัยพิบัติต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และอาจจะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของความโน้มถ่วงโลกและทางด้านของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมหาสมุทรนั้นมันก็จะเคลื่อนตัวไปบริเวณขั้วโลกทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้และการแบ่งแยกนี้มันก็จะทำให้เกิดมหาทวีปขนาดใหญ่ที่อยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็เป็นเพียงแค่ผลลัพธ์จากการคำนวณที่ตั้งอยู่บนความรู้ที่เรามีในปัจจุบันและยังมีปัจจัยต่างๆอีกมากมายที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่คาดคิดอันดับที่1 Dead Zone นี่คือหนึ่งในผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมันคือการขยายตัวของ Dead Zone หรือเขตแดนมรณะในท้องทะเลซึ่งเจ้า Dead Zone ที่ว่านี้มันเกิดจากการที่น้ำทะเลมีความร้อนสูงขึ้นจนกักเก็บออกซิเจนได้น้อยลงทำให้พื้นที่บริเวณนั้นขาดออกซิเจนซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตโดยจากงานวิจัยระบุว่าพื้นที่ Dead Zone นั้นมีการขยายตัวเป็นอย่างมากหากเราเทียบกันในช่วงปี1950ไปจนถึงปี2018พบว่าพื้นที่ Dead Zone นั้นขยายตัวมากกว่าเดิมถึง4เท่าและนอกจากนี้หลักฐานทางโบราณคดีก็บ่งชี้ว่าในอดีตการนั้นโลกของเราต้องเผชิญกับภาวะน้ำทะเลขาดออกซิเจนครั้งใหญ่อยู่หลายต่อหลายครั้งและเชื่อกันว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่หลายครั้งด้วยเช่นกัน